ไป I love you Thank you มีอะไรที่แบบว้าวๆหลายอย่างมากไม่ได้คิดว่าจะสนุกขนาดนี้แสงสีเสียงภาพโหทุกอย่างคืออลังการมากแล้วก็สมกับการรอคอยมานานมากๆจริงๆเป็นที่แบบโคตรพีโคตรมันมากๆครับแอคชั่นคือเดือดมากๆย้ำว่าเดือดมากๆจริงๆ Barry what are you doing Our kids are going to want to see thisออกโรงมารีวิว The Flash หนังกอบกู้ DC ที่มีดีมากกว่าแค่เรื่องเร็วๆแนะนำหนังดีรีวิวหนังเด็ดโดย Major Cineplex หลายคนคงรอคอยการมาถึงของ The Flash ซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่ระดับเรือธงของ DC Studio ที่มีตัวอย่างสุดไฮป์และภาพวิชวลเอฟเฟคสุดตื่นตาวันนี้แบร์ไต่บาสจึงขอมารีวิวและเปิดข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆจากหนังเรื่องนี้กันว่ากันถึง The Flash พระเอกของเรากันก่อนจะว่าไปคนที่รับบท The Flash แต่ละคนต่างก็มีเอกลักษณ์ประจำตัวไม่เหมือนกันอย่างจอห์นเวสลีย์ชิปในเวอร์ชันซีรีส์ปี1990ก็แทนภาพฮีโร่สุดล่ำที่มีพลังความเร็วแสงหรือจะเป็นแกนกาสตินนักแสดงท้าไฟจากซีรีส์กรีที่มารับบทแบร์รี่อัลเลนหรือ The Flash ฉบับซีรีส์ตั้งแต่ปี2014จนถึงปัจจุบันที่สร้างภาพจำของ The Flash ยุคใหม่หน้าหล่อและมีมูฟเมนต์ที่น่าจดจำจนแฟนๆหลายคนยกย่องให้เขากลายเป็น The Flash ที่ดีที่สุดสำหรับ The Flash ฉบับของเอสลามิลเลอร์ก็เลือกสร้างความแตกต่างด้วยการขายบุคลิกสุดไฮเปอร์ที่เหมือนผู้กำกับเอาคาแรคเตอร์ของมิลเลอร์บางส่วนมาดัดแปลงให้เข้ากับบุคลิกของแบร์รี่อัลเลนซึ่งมีทั้งความฮาจากบุคลิกโลกๆและมุกด้านงานภาพที่ใช้ความสามารถในการเคลื่อนที่ระดับความไวเหนือแสงของ The Flash นอกจากนี้หนังยังใส่บทดราม่าที่เราขอไม่สปอยแต่อยากจะบอกว่ามิลเลอร์ได้ทำให้ชะตากรรมของสปีดสเตอร์อย่าง The Flashทั้งน่าเห็นใจและเราก็อดสีน้ำตาให้เขาไม่ได้เลย Time has a pattern that it can't help reliving ความฮาสำคัญอย่างหนึ่งจากตัวอย่างหนังก็คือการปรากฏตัวของแบทแมน2ยุคได้แก่ฉบับ Snyderverse ที่รับบทโดยเบนแอฟเฟล็กและแบทแมนคลาสสิกของผู้กำกับทิมเบอร์ตันที่ได้ไมเคิลคีตันแบทแมนในดวงใจใครหลายคนกลับมาสวมชุดค้างคาวอีกครั้งซึ่งบอกการตามตรงว่าหนังเหมือนจะให้น้ำหนักกับแบทแมนของคีตันเสียมากกว่าไม่ใช่ว่าฉบับแอฟเฟล็กโผล่มาน้อยจนน่าเกลียดนะครับตรงกันข้ามแบทแมนสไนเดอร์เวิร์สถือว่าถูกนำเสนออย่างให้เกียรติกับแซ็กสไนเดอร์มากเลยเพียงแต่คงเรื่องที่มีการเดินทางข้ามเวลาเลยทำให้บรูซเวย์นของคีตันถูกให้ความสำคัญมากที่สุด You are I'm Batmanสำหรับบทภาพยนตร์ที่เขียนโดยคริสติน่าฮอตสันกับโจบี้ฮาโลหาทางออกฉลาดๆให้หนังได้เป็นอย่างดีเพราะโจทย์ยากของ The Flash คือหนังมาตามหลัง Justice League ซึ่งไม่เคยบอกที่มาของ The Flash และการจะมาเล่าต้นกำเนิดแบบตรงๆก็ดูจะไม่เข้าท่าพอผู้ชมได้เห็นมิลเลอร์ในฐานะ The Flash ไปแล้วดังนั้นหนังจึงอาศัยช่องว่างของประเด็นที่ยังไม่เคยพูดถึงก็คือการเป็นแพ้รับบาปของเฮนรี่อัลเลนพ่อผู้น่าสงสารของแบร์รี่ที่ต้องติดคุกในคดีฆาตกรรมภรรยาตัวเองและหลังจากนั้นเขาก็บังเอิญใช้พลังสปีดสเตอร์จนสามารถเดินทางย้อนเวลาได้เควสสำคัญของแบร์รี่คือการพยายามกลับไปแก้ไขอดีตเพื่อให้เขาได้เจอครอบครัวตัวเองพร้อมหน้าอีกครั้งนั่นทำให้สองมือเขียนบทอย่างฮอตซันสามารถสานต่อประเด็นทางการบอกที่มาของพลังความเร็วเหนือแสงผ่านแบร์รี่อัลเลนอีกคนที่ยังไม่มีพลังหรือการปูดราม่าครอบครัวที่จะส่งผลกระทบทางอารมณ์ต่อผู้ชมอย่างรุนแรงในตอนท้ายซึ่งขอเตือนว่าใครบ่อน้ำตาตื้นควรพกทิชชู่เข้าโรงหนังไปเลยอีกตัวละครใหม่ของหนังอย่างซูเปอร์เกิลต้องบอกว่าดีไซน์มาได้จัดจ้านมากและการได้ซาช่าแคลมารับบทคาร่าซอแอลญาติผู้น้องของซูเปอร์แมนก็ทำให้คาแรคเตอร์ซูเปอร์เกิลของแคลถูกตีความให้มีความแข็งแกร่งและดูบอยกว่าฉบับซีรีส์ที่รับบทโดยเมลิซาบีนอยส์ซึ่งมันทำให้เราเชื่อได้เลยว่าเพจของชาวคริปตันไม่ได้มีปัญหาในการปกป้องโลกจริงๆและต้องยอมรับว่าภาพหลายมุมในหนังทำให้แคลมีเสน่ห์กับทั้งหนุ่มๆและสาวๆได้ไม่ยากเลยจริงๆจะมีติ่งก็แค่หากเทียบคาแรคเตอร์ของเธอกับ The Flashและแบทแมนของคีตันแล้วหลายซีนอาจทำให้เธอดูไม่เด่นเท่าที่ควรท้ายสุดนี้คือสิ่งที่เราอาจจะบอกแบบเต็มปากเต็มคำไม่ได้แต่อ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของแอนดี้มูเชียติได้เลยว่า
ขาต้องการยกย่องเจตนารมณ์ของแซ็กสไนเดอร์ที่เคยวางแผนให้กับจักรวาล DC ซึ่งก็แน่นอนว่าเซอร์ไพรส์ดังกล่าวก็อยู่ในคำพูดนี้ด้วยหรือกระทั่งภาพยนตร์และซีรีส์ในจักรวาลฮีโร่ DC ต่างๆก็อดทำให้ผู้ชมที่เป็นแฟนๆของ DC กรีดร้องและอดพูดคำว่ามันบ้าเกินไปแล้วไม่ได้จริงๆ Do you know what the symbol stands for? แล้วถ้าวันนี้เรามีพลังเหมือนเดอะแฟนเลยเราสามารถย้อนกลับไปแก้ดีได้เราอยากไปแก้อะไรบ้างโอ้โหได้เรื่องเดียวเหรอเอาจริงอ่ะคงยังไม่ได้แก้อะไรอาจจะแค่ไปบอกเฉยๆว่าแบบว่าอนาคตอ่ะซื้อบิตคอยน์ไว้เยอะแค่นั้นแหละตอนเด็กๆย้อนกลับไปควรกินนมเยอะๆค่ะโตมาจะได้สูงไหมไม่แก้ครับเพราะว่าอดีตคือบาดแผลที่ทำให้เรามีวันนี้ผมเคยมีแฟนคนหนึ่งที่รักกันมากแต่แล้วผมก็ดันเผลอไปนอกใจเขาคงจะกลับไปบอกตัวเองว่าใหดูแลค่อยดีๆถ้าคะแนนหนังเต็ม10คะแนนเราให้กี่คะแนนครับผมให้9นะครับเอาแบบไม่อวยนะ9แล้วกันให้8แล้วกันครับ 8.5 ครับให้เกินได้มั้ยคะมีเท่าไหร่ก็คูณ10เข้าไปได้มั้ยคะมีให้100ต้อง10 10อยู่แล้วค่ะแต่ความรู้สึกจริงๆก็คือ100เต็ม10ไปเลยของผมให้ 8.5 ครับผมให้9เลยให้100เต็ม10ครับ 100,000 สปีดฟอร์สเลยจ้ะถ้าให้คะแนนแบบนิดเดียวมันไม่สมศักดิ์ศรีล้านเต็ม10นั่นแหละเรียกว่าทะลุสกอร์ไปเลยค่ะใครที่ดู The Flash แล้วชอบหรือไม่ชอบมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบร์ไต่บัสไว้ด้วยนะครับ